นี่คือภาพถ่ายของงานศิลปะของเลิกฤทธิ์ติระวานิชในปี1990เลิกฤทธิ์ทำผัดไทยแจกคนในแกลเลอรี่ในนิวยอร์กแล้วก็บอกว่าเนี่ยคืองานศิลปะซึ่งมันก็อาจจะทำให้หลายคนงงว่ามันเป็นงานศิลปะยังไงวะแต่ว่าเรื่องนี้เอาไว้ก่อนผลงานชิ้นนี้ทำให้เลิกฤทธิ์กลายเป็นศิลปินดังชื่อก้องโลกไปเลยหลังจากนั้นเลิกฤทธิ์ก็ทำงานคู่ๆออกมาอีกหลายชิ้นแล้วเขาก็ยังคงเป็นศิลปินไทยที่มีชื่อที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์อะไรก็เป็นงานศิลปะได้ใครก็เป็นศิลปินได้มันเป็นคำพูดที่เราได้ยินบ่อยมากมันเป็นคำพูดที่ดูดีดูชีวิตเสรีมากแต่ว่ามันเป็นงานจริงเหรอนี่คือผลงานหมายเลข88ของศิลปินอังกฤษมาร์ตินครีดใช่ละครับมันคือกระดาษขยำจบละไม่มีอะไรมากกว่านั้นอะไรทำให้กระดาษขยำอันเนี้ยซึ่งเราเพิ่งทำเสร็จเมื่อ2วีที่แล้วไม่ได้เหมือนกับที่ครีดทำแล้วทำไมเราถึงไม่มีวันเป็นเหมือนครีดได้ก่อนอื่นเรามาสรุปกันก่อนดีกว่าว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่แบบว่าผัดไทยหรือว่าแม้แต่กระดาษขยำก็เป็นงานศิลปะได้ถ้าใครดูวิดีโอแรกของเพจพูดคือวิดีโอเรื่อง Impressionism เนี่ยก็จะรู้ว่าประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ของการแหกกฎตอนนั้นผู้มีอำนาจหรือว่านักวิจารณ์อยากให้เขียนอะไรดีๆงามๆแบบเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจ้าหรือว่าประวัติศาสตร์ไม่เขียนไปเขียนภาพโสเภณีไปเขียนภาพคนธรรมดาหรือว่าอีกวิดีโอที่เราทำเรื่องศิลปะแนวซูพรีมาทิซึมในรัสเซียอันนี้ผู้มีอำนาจอยากให้เขียนภาพเหมือนจริงไม่เขียนไปเขียนภาพเลขาคณิตอะไรก็ไม่รู้ดูไม่รู้เรื่องโอเคแต่ว่า2วิดีโอนี้มันไม่ได้มีแค่นั้นโอเคถ้าอยากรู้ไปดูจะเห็นว่ายิ่งเวลาผ่านไปศิลปะก็จะยิ่งทำอะไรที่มันแหกกฎขึ้นเรื่อยๆและคำจำกัดความของคำว่าศิลปะก็ดูจะกว้างขึ้นเรื่อยๆตามไปด้วยแต่งานที่อาจจะเรียกได้ว่าเปลี่ยนคำนิยามของงานศิลปะไปตลอดกาลคือโถฉี่อันนี้นี่คืองานฟาวเทนของมาเชลดูชองในปี1917ซึ่งก็อย่างที่เห็นน่ะมันคือโถฉี่วางกลับด้านแล้วก็เซ็นลายเซ็นจบแล้วคือตอนนั้นน่ะ The Society of Independent Artists ซึ่งเป็นสมาคมทางศิลปะที่ต้องการผลักดันให้ศิลปินหัวก้าวหน้าในยุคนั้นมีโอกาสได้แสดงงานเขากำลังเปิดรับผลงานโดยที่เขาบอกว่าตราบใดที่คุณจ่ายเงินค่าแสดงงานมาเนี่ยคุณได้แสดงงานแน่นอนเราไม่มีการคัดออกเราใจกว้างมากเราเปิดรับทุกอย่างมันก็มีชายคนนึงชื่ออามัดส่งไอ้โถฉี่นี่เข้ามาผู้จัดงานทั้งที่ปากบอกว่าจะรับงานทุกอย่างเพราะว่าเราเป็นสมาคมศิลปินกบฏใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรารับงานทุกประเภทแต่พอเห็นไอ้โถฉี่เนี่ยกลับรับไม่ได้บอกว่าแบบเนี้ยไม่ใช่งานศิลปะและตอนนั้นเองจุดพีคก็มาถึงคือดูชองซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้จัดงานด้วยเปิดเผยตัวว่ากูส่งงานนี้เข้ามาเองแหละแต่ว่าใช้ชื่อปลอมกูอยากดูรีแอคชั่นพวกมึงดูชองรับไม่ได้อย่างมากที่เพื่อนๆของเขาอ่ะทั้งที่ปากบอกว่าตัวเองอ่ะเปิดรับงานแนวใหม่แต่กลับใจแคบรับโถฉี่ไม่ได้ทีนี้โถฉี่ดูชองมันมีความสำคัญยังไงในประวัติศาสตร์ศิลป์คือโถฉี่อ่ะมันก็ไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมก็ซื้อมาแล้วก็เอามาวางก็เสร็จเขาก็เลยเรียกงานแนวเนี้ยว่าเป็นงานแนว ready made หรือว่างานแบบทำมาเสร็จแล้วแล้วมันก็มีอีกแง่นึงที่น่าสนใจมากของความเป็น ready made ก็คือถ้าศิลปินไม่ต้องทำหาอะไรเลยเนี่ยแล้วตรงไหนที่ทำให้มันเป็นงานศิลปะถ้างานศิลปะคือสิ่งที่ศิลปินต้องวาดระบายปั้นขึ้นมาเนี่ยตรงไหนที่ทำให้ของที่แค่เอามาวางก็เสร็จเป็นงานศิลปะคำถามเนี้ยก็ทำให้เกิดความคิดใหม่ขึ้นมาว่าเอาเงี้ยงานศิลปะก็ไม่ใช่สิ่งของหรือชิ้นผลงานที่จับต้องได้แต่ว่าเป็นความคิดของศิลปินสิแค่ความคิดแค่ไอเดียก็เป็นงานศิลปะแล้วพอยต์ของโถฉี่มันไม่ใช่รูปทรงหรือความสวยงามของโถฉี่แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดูชองต้องการจะสื่อมันเป็นคำถามที่ดูชองต้องการจะตั้งไอเดียเนี้ยก็จะกลายเป็นรากฐานให้กับงานคอนเซปชวลอาร์ตซึ่งก็คืองานที่เน้นความคิดไม่ได้เน้นว่าต้องเขียนสวยไหมหรือว่าปั้นสวยไหมอะไรแบบนั้นโซโลวิทซึ่งเป็นศิลปินคอนเซปชวลตัวพ่อเคยกล่าวไว้ว่าในงานคอนเซปชวลความคิดและแนวคิดคือแง่มุมที่สำคัญที่สุดของผลงานคือเลวิทอ่ะแม่งติดหนักแม่งไม่เคยทำงานด้วยตัวเองเลยสักชิ้นเลวิทจะเขียนคู่มือการสร้างงานจิตรกรรมฝาผนังเลขาคณิตขึ้นมาแล้วจ้างให้คนน่ะมาเขียนภาพตามที่คู่มือกำกับไว้อันที่จริงอ่ะถ้าคุณมีคู่มือของเลวิทอ่ะค
คุณก็สามารถสร้างผลงานของศิลปินในตำนานคนนี้ขึ้นมาใหม่ได้บนฝาผนังบ้านตัวเองแต่คำถามที่ตามมาก็คือถ้าคุณเขียนภาพ wall painting หมายเลข273ของเลวิทบนฝาบ้านตัวเองเนี่ยคุณที่เป็นคนลงมือสร้างผลงานน่ะเป็นศิลปินหรือเปล่าหรือว่าเป็นเลวิทที่เป็นคนคิดคู่มือเขียนขึ้นมางาน conceptual art อ่ะจะเปิดทางหรือว่าเรียกว่าแหกทางน่าจะเหมาะกว่าให้กับศิลปินรุ่นหลังจนก็อย่างที่เห็นนะแม้แต่การทำผัดไทยหรือว่ากระดาษขยำก็เป็นงานศิลปะได้ถึงตอนนี้แม้แต่การกระทำก็เป็นงานศิลปะเช่นงานหมายเลข850ของครีตที่แกจ้างคนให้มาวิ่งไปวิ่งมาในหอศิลป์หรือว่างานจะไม่อยู่ในหอศิลป์ก็เป็นงานศิลปะได้อีกเช่นงานของเจนนี่โฮเซอร์ในปี1983ที่แกไปโชว์ข้อความ Protect me from what I want ไว้บนบิลบอร์ดกลางเมืองแล้วก็บอกว่าเนี่ยงานศิลปะมันดูราวกับว่าทุกกำแพงทางศิลปะได้ถูกทำลายลงหมดแล้วอะไรก็เป็นงานศิลปะได้ส่วนตัวเราคิดว่างานศิลปะอาจจะถึงจุดพีคตอนที่โจเซฟบอยส์ศิลปินเยอรมันพูดว่าคนทุกคนคือศิลปินบอยส์พูดต่อไปอีกว่ามีแต่งานศิลปะเท่านั้นที่สามารถทำลายระบบสังคมเก่าคร่ำครึที่กดทับพวกเราอยู่ได้บอยส์เชื่อว่าการสร้างสรรค์สังคมใหม่ในฐานะงานศิลปะจากน้ำมือของเราทุกคนในฐานะศิลปินเท่านั้นที่จะทำให้ศาสตร์ของศิลปะสมัยใหม่ออกดอกออกผลได้ซึ่งคือถ้าเราเชื่อตามที่บอยส์พูดเนี่ยทุกคนทุกการกระทำทุกความคิดสร้างสรรค์ก็ต้องเป็นงานศิลปะหมดแล้วดิซึ่งมันก็ฟังดูคูลมากเลยใช่ป่ะเอาล่ะงั้นกลับมาที่คำถามตอนแรกถ้าสิ่งที่บอยส์พูดไว้อะมันจริงแล้วทำไมเราถึงไม่มีวันเป็นศิลปินด้วยการขยำกระดาษหรือว่าทำอะไรทำนองนั้นเหมือนครีตได้คำตอบของคำถามเนี้ยอาจจะเป็นระบบเศรษฐกิจที่ทรงพลังที่สุดในโลกซึ่งก็คือทุนนิยมและทุนนิยมเนี่ยแหละคือสิ่งที่กำหนดว่างานศิลปะชิ้นไหนจะได้รับการยอมรับมีมูลค่าหรือว่าใครจะทำอาชีพศิลปินได้แต่ว่ามันเกี่ยวอะไรกับทุนนิยมมันเกี่ยวสุดๆเลยแหละเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อุ้มชูสถาบันทางศิลปะไว้ถ้าคุณอยากเป็นศิลปินคุณก็ต้องขายงานให้ได้ใช่ไหมแล้วขายงานได้ชิ้นเดียวก็ไม่ได้ด้วยต้องขายได้เรื่อยๆการที่คุณจะไปถึงจุดที่งานคุณน่ะมีมูลค่าสูงมีตลาดรองรับซึ่งก็คือตลาดของคนรวยที่เล่นงานศิลปะคุณก็ต้องรู้จักคนให้ถูกคนเช่นคนในหอศิลป์น่ะชอบงานคุณแล้วก็เล็งไว้แล้วว่างานคุณน่ะปล่อยได้หรือว่านักวิจารณ์ชื่อดังอวยงานคุณว่าแบบแม่งโคตรดีเลยว่ะก็จะทำให้งานคุณน่ะน่าซื้อขึ้นหลังจากที่คุณได้รับการยอมรับจากหอศิลป์นักวิจารณ์แล้วก็นักสะสมเท่านั้นคุณถึงจะมีกินในฐานะศิลปินได้หลายครั้งศิลปินต้องออกงานต้องเข้าสังคมเพื่อหาคอนเนคชั่นและการคุยกับคนให้ถูกคนก็เป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปินถ้าคุณจะไม่เอาเวนี้คุณก็อาจจะต้องเลือกเวงานประกวดศิลปินหลายคนดังขึ้นมาได้ก็เพราะชนะงานประกวดแต่เงินทุนที่เอามาเป็นรางวัลหรือว่าค่าใช้จ่ายในการจัดการประกวดเนี่ยเอามาจากไหนล่ะหลายครั้งก็มาจากบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ต้องการจะฟอกภาพลักษณ์ตัวเองเพราะการสนับสนุนงานศิลปะมันดูดีสรุปคือคุณก็หนีอำนาจทุนไม่ได้อยู่ดีงานศิลปะมูลค่าหลักล้านหรือว่าหลักร้อยล้านหรือว่าหลักพันล้านมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยึดโยงกับคนปกติเลยมันเป็นเกมของทุนมันเป็นเกมของคนรวยมันก็แค่ว่าทุนอยากจะลงทุนกับงานชิ้นไหนหรือว่าอยากจะอุ้มศิลปินคนไหนขึ้นมาให้ดังก็เท่านั้นเองวงการศิลปะเป็นสถาบันที่ปิดกั้นตัวเองจากสังคมอย่างมากแล้วก็มีกำแพงกั้นไว้หลายชั้นเหลือเกินจนคนทั่วไปมองลอดผ่านไปไม่ได้มันเป็นวงการที่ exclusive มากจนหลายครั้งงานเขียนของนักวิจารณ์หรือว่านักคิดในวงการมีการใช้ศัพท์เวอร์หรือว่าเนื้อความที่มันกำกวมมากๆที่คนทั่วไปอ่านไม่เข้าใจบางทีเราก็สงสัยว่ามันเป็นความผิดของคนทั่วไปหรือเปล่าที่ไม่เข้าใจงานเขียนพวกนี้หรือว่าสถาบันศิลปะพยายามใช้ความยากเนี้ยเพื่อยกตนให้อยู่เหนือสาธารณะเพื่อจะบอกว่ากูนี่แหละเทสดีกว่ามึงกูนี่แหละที่มีความชอบธรรมในการตัดสินว่าอะไรเป็นหรือไม่เป็นงานศิลปะที่ดีเอาจริงว่าทางแก้ปัญหาเนี้ยง่ายมากแต่ก็เป็นไปไม่ได้ในเวลาเดียวกันคือคุณก็แค่ต้องมองว่าทุกอย่างเป็นงานศิลปะกระดาษที่ผมขยำไว้ตอนต้นน่ะก็เป็นงานศิลปะเพียงแต่งานนึงทำแล้วได้ตังค์อีกอันทำแล้วไม่ได้ตังค์เท่านั้นเองมันก็เลยนำมาสู่อีกพอยต์หนึ่งคือถ้าศิลปะจะเป็นอะไรที่เสรีอย่างที่เขาอ้างมันจำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ทำโดยไม่สนเงินหรือเปล่าหมายความว่าศิลปินต้องไม่ใช่อาชีพหรือเปล่าศิลปินต้องไม่ใช่อาชีพที่จะต้องอยู่ได้หรือเปล่า
ซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้อีกเพราะว่าศิลปินก็ต้องมีกินเนาะเว้นแต่ว่าเราสร้างสังคมขึ้นมาใหม่ที่ทุกคนมีเวลาว่างมีบ้านมีอาหารมีปัจจัย4พร้อมและทำงานสร้างสรรค์ขึ้นมาเพราะว่าแค่อยากทำสังคมใหม่ที่ไม่มีสถาบันทุนมาปิดกั้นคนจากการเป็นศิลปินอีกต่อไปโอเคโอเคตอนนี้มันอาจจะฟังดูเพ้อไปแล้วเรากำลังพูดถึงโลกที่ไม่มีอยู่จริงตอนนี้โลกที่อยู่เกินทุนนิยมไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการจะบอกก็คือว่าศิลปะตามทฤษฎีที่เขาอ้างกันเนี่ยที่มันเสรีเหลือเกินเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่สามารถอยู่ในระบบสถาบันศิลปะและสถาบันทุนและทุนนิยมได้เลยก็ได้นึกออกไหมว่ามันควรจะเป็นอะไรที่กระจายศูนย์ใครก็เป็นศิลปินได้ใครก็ทำงานศิลปะเพื่อจะให้สังคมดีขึ้นได้ซึ่งมันก็อาจจะฟังดูแบบไกลตัวมากไอ้คอนเซปต์เนี้ยแต่ว่าลองคิดดูดีๆมันมีของแบบนั้นเกิดขึ้นจริงแล้วเว้ยในการประท้วงรอบล่าสุดอะมีมหรือว่าภาพตลกๆบนโซเชียลมีเดียดูจะเป็นสิ่งที่ใช้สื่อเมสเซจทางการเมืองเป็นหลักเลยเพราะว่าการประท้วงรอบนี้เป็นการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ซะเยอะมีมซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตคัลเจอร์ของเด็กสมัยใหม่จึงเป็นวิธีส่งต่อข้อความที่การประท้วงครั้งก่อนๆไม่มีเช่นมีมคราบหรือว่ารอยเปื้อนสีน้ำเงินเนี่ยก็มาจากวันที่มีประท้วงที่แยกปทุมวันใช่ไหมซึ่งมันก็มาจากการที่ตำรวจใช้รถน้ำฉีดน้ำสีน้ำเงินใส่ผู้ชุมนุมหรือว่ามีมเป็ดยางก็มาจากวันที่ผู้ประท้วงปะทะกับตำรวจที่เกียจกายใช่ไหมคนที่ทำมีมหรือว่าส่งต่อมีมพวกนี้เขาไม่ได้ทำเพื่อเงินไม่ได้มีการคัดกรองว่าใครเป็นคนทำมีมได้บ้างไม่ได้มีสถาบันมารองรับว่าคุณผ่านเกณฑ์จะทำมีมได้หรือเปล่าหรือคุณต้องได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งคุณถึงจะเป็นคนทำมีมได้ไม่ใครก็เป็นคนทำมีมได้แล้วเมสเซจของมีมบางมีมมันก็คมคายแล้วก็อิมแพคสูงมากถ้าฉะนั้นมีมดูจะเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงอุดมคติที่ศิลปะพยายามจะเป็นมากกว่าหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นจริงอะเราถือว่ามีมเป็นงานศิลปะได้ไหมมีอะไรที่ทำให้มีมมีคุณค่าทางการสื่อสารด้อยไปกว่างานศิลปะไหมเราขอยกตัวอย่างมีมหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองบ้างเพื่อจะให้เห็นชั้นเชิงทางความคิดของมีมเคยเห็นรูปมีมแบบนี้ปะที่มีข้อความบนกับข้อความด้านล่างแล้วก็มีรูปตลกตรงกลางน่าจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างใช่ไหมเวลาทำมีมพวกเนี้ยเทมเพลตมันจะมาเป็นข้อความว่า top text กับ bottom text หรือว่าข้อความบนกับข้อความล่างแล้วเสร็จปุ๊บคนที่จะทำมีมอ่ะก็จะต้องไปเปลี่ยนข้อความพวกเนี้ยให้เป็นข้อความที่ตัวเองต้องการกลายเป็นมุกตลกที่ตัวเองต้องการซึ่งมันก็เป็นสูตรการทำมีมที่มีมาตั้งแต่ช่วงปี2009แหละแต่ว่าต่อมาในช่วงปี2015มันก็เริ่มมีคนทำมีมติดจัดบอกว่ากูไม่เปลี่ยนวะแล้วก็นำเสนอมีมแม่งทั้งๆอย่างนั้นเลยจนมีมรูปแบบเนี้ยเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งคำถามที่ตามมาก็คือไอ้มีม bottom text พวกเนี้ยมึงต้องการจะสื่ออะไรหรือว่านี่เป็นการตั้งคำถามและเล่นสนุกกับความเป็นมีมเฉยๆซึ่งเอาจริงแม่งคอนเซปชวลมากเลยนะไอ้การทำเนี้ยที่เรายกตัวอย่างมีม bottom text ขึ้นมาเพราะว่าตอนที่เราเห็นมีมนี้ครั้งแรกแม่งอิมแพคเราพอๆกับตอนที่เราเห็นฟาวเทนของมาเชลดูชองครั้งแรกเลยมีการเปลี่ยนแปลงมหาศาลมากในช่วง10ปีที่ผ่านมาจนถึงขนาดมีคนตั้งคำถามว่ารูปของสิ่งของทั่วไปเป็นมีมได้หรือเปล่าถ้ามีมถูกเขียนเป็นประวัติศาสตร์มันก็ไม่ได้ดูน่าสนใจน้อยไปกว่าประวัติศาสตร์ศิลป์เลยจริงปะที่พูดถึงมีมมาสนานเนี่ยไม่ได้จะอวยมีมถึงแม้ว่าจริงๆจะอวยมีมก็ตามแต่แค่อยากให้เห็นว่าศิลปะที่อยู่เหนือข้อจำกัดของทุนแล้วก็สถาบันเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เราไม่ได้ว่าศิลปินหรือคนที่อยากเป็นศิลปินด้วยนะแล้วก็จริงๆเราเป็นคนที่ชอบดูงานศิลปะมากแต่เราก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบอุปถัมภ์ชนชั้นและทุนเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับศิลปะมาตลอดและศิลปะก็ไม่ได้บริสุทธิ์อย่างที่หลายคนคิด